ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5ตามที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทหารผ่านศึกได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ยากไร้ที่พิการทุพพลภาพและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนหมายเลขบัญชี0387311939ชื่อบัญชีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก02-354-8587ต่อ41235และ41236มหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตการศึกษาคุณภาพระดับโลกรอคุณอยู่ที่นี่ในประเทศที่สงบสุขที่สุดแห่งหนึ่งในโลกบรรยากาศธรรมชาติงดงามดั่งความฝันกับประเทศนิวซีแลนด์พร้อมแล้วที่จะเปิดรับนักเรียนนักศึกษาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้งสนใจวางแผนการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ในทุกระดับชั้นทั้งภาษามัธยมมหาวิทยาลัยหรือเดินทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่บริสุทธิ์สนใจติดต่อ Happy Owl Education แนะนำข้อมูลโดยพี่ไก่อูศิษย์เก่าและผู้เชี่ยวชาญการเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์มากกว่า15ปีโทร0616359597 0616359597ฉีดให้ลื่นฉีดเพื่อป้องกันฉีดยืดอายุการใช้งานจะฉีดตรงไหนก็ใช้งานสะดวกด้วยเวลลอยเชลูสเปรย์น้ำมันคุณภาพสูงแทรกซึมได้ลึกถึงก้านและข้อต่อพร้อมยืดอายุการใช้งานลดการเกิดสนิมการเกาะติดจากฝุ่นข้อต่อโซ่ทนทานทนแรงกระชากได้ดีเยี่ยมช่วยหล่อลื่นได้ทั้งสายคลัตช์สายคันเร่งสายเบรกโซ่มอเตอร์ไซค์และจักรยานโซ่ในโรงงานเลื่อยลวดโลหะและสายพานลำเลียงเวลลอยเชลูอันดับหนึ่งเรื่องการหล่อลื่นเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ดำเนินรายการโดยท่านจันทร์ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 5:00 นติดต่อฝ่ายรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-9095-000 083-3377-881บริษัท K Wonder Sound อยู่ในวงการเครื่องเสียงมานานกว่า40ปีแล้วนะครับเลือกเฟ้นแต่ของดีมีคุณภาพมาเสนอต่อผู้เล่นเป็นผู้นำเสนอสินค้าแปลกๆที่ดีจริงๆซึ่งผู้เล่นยอมรับและให้การเชื่อถือไว้วางใจในสินค้าสูงคุณภาพปลั๊กไฟเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาอยู่คู่นักเล่นระดับไฮเอ็นมันเนิ่นนานบัดนี้บริษัท K Wonder Soundมีของดีมาให้ท่านเล่นอีกแล้วครับชื่อ Quadran Q-U-A-D-R-A-L Quadran
ลำโพงจากเยอรมันประสบการณ์กว่า40ปีมีลำโพงดีๆหลายขนาดหลายราคาให้ซื้อหามาเล่นกันซึ่งล้วนแต่เสียงดีวัสดุสูงคุณภาพฝีมือการประกอบประณีตทุกกระเบียดนิ้วเทคโนโลยีจากวิศวกรเยอรมันสร้างสรรค์ผลงานชั้นหรูสู่ระดับเข้าเครือข่ายสมาคมไฮเอ็นมีให้เล่นทั้งชนิดบุ๊กเชลและทาวเวอร์เชิญไปฟังลำโพงเยอรมันควาดรันที่ห้องโชว์บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ถามรายละเอียดที่02-374-1876 02-374-1876 ควาดรันลำโพงเยอรมันสร้างสรรค์เสียงสวรรค์ควาดรันที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์02-374-2582เพื่อนรัติการทั้งหลายพึงสดับพึงพยายามเอาชัยในศัตรูด้วยการไม่ทำสงครามทุกคราวไปเพราะความมีชัยในระหว่างทั้งสองฝ่ายในเมื่อเข้าสัปยุทธ์กันเป็นผลที่ไม่แน่นอนจากหนังสือฮิโตประเทศสวัสดีวันใหม่ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อนรัติการเจ้าเก่าเก่ากึกโดยผมกุลชาติเทพหัสดินณอยุธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์วพท.สถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารเอาขอเชิญท่านพักผ่อนต้อนรับวันใหม่กับเพื่อนรัติการนะครับท่าน วันนี้ชาวเราก็รัติการพึงสดับข้อหนึ่งในหนังสือฮิโตประเทศบอกว่าพยายามเอาชัยในศัตรูด้วยการไม่ทำสงครามนะ เพราะว่าถ้าทำสงครามเนี่ยพอเข้าสัปยุทธ์กันแล้วมันก็เป็นอนิจจังไม่แน่นอน อันนี้ก็เป็นเรื่องของยุคโบราณแต่ว่ามายุคปัจจุบันนี้
สงครามก็รู้สึกว่าไม่มีการปราณีกันแล้วเราก็สามารถที่จะหาดูภาพเหมือนกับเราไปดูหนังแต่ความจริงแล้วก็สงครามเป็นการต่อสู้กันผู้คนล้มตายกันให้เห็นชัดๆโดยไม่ได้แสดงหนังเป็นของจริงเดี๋ยวนี้ในโทรศัพท์มือถือนะเขาก็ไปถ่ายเหตุการณ์รบทัพจับศึกระหว่างยูเครนกับรัสเซียซึ่งงัดเอาอาวุธสงครามมาเกณฑ์ฆ่าราวีกันเราก็มองเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยเราเห็นว่าเขาก็เอามาให้เราได้ดูเราก็ต้องดูมันไปเพราะว่าหนังเรายังดูได้เลยแต่นี่ของจริงๆเลยนะครับท่านมันก็ห้ำหั่นกันผู้คนก็ล้มตายกันไปต่อหน้าต่อตาเงี้ย ก็ภาพที่มักจะเอามาอวดกันนี้ก็คือว่าเรือรบแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ยิงด้วยจรวดนะก็เป็นทหารคนเดียวเนี่ยยิงเปรี้ยงไปแล้วเดี๋ยวมันก็ระเบิดหรือว่าเครื่องบินนะบินลงมาก็ทิ้งระเบิดไอ้อีกฝ่ายนี้ก็เอาจรวดประทับเหมือนกับยิงปืนเงี้ยยิงขึ้นไปสักพักหนึ่งก็ไอ้ระบินก็ควงสว่านตกลงภูเขาบ้างลงแม่น้ำบ้างเรียกว่าเป็นการสำแดงความบรรยากาศให้เห็นนี้อยู่เงี้ยนะ แล้วเดี๋ยวนี้มีภาพใหม่มันเป็นไอ้กลอุบายของมนุษย์อะคือว่า จะเป็นสภาพอย่างนี้อันนี้เราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะมันก็รบกันมันก็พยายามอำพรางตัวทุกวิถีทางเลยก็จะเจอภาพอย่างนี้ภาพเป็นคนอยู่ในชุดพรางนะทำท่าล้มลงเหมือนกับว่าตายแล้วว่างั้นเถอะแต่ว่าความจริงแล้วมือก็พร้อมที่จะลั่นไกลเลยนะนอนตะแคงพอไอ้รถเกราะอะไรต่างๆวิ่งผ่านมาปั๊บไอ้คนที่นอนทำเป็นตายอยู่นี่ก็จะลุกขึ้นมาแล้วเอาปืนพิเศษของมันน่ะยิงไปนะครับรถราก็บรรลัยไปหมดเลยแล้วก็แหมมันจัดทหารพิเศษมาคือว่ากระโดดม้วนตัวเลยก็ได้หลบฉากก็ได้มันยิงไปแล้วใช่ไหมไอ้ทหารที่ตามมาก็เห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ได้ตายนี่ก็ตามมาจะยิงไอ้คนที่ทำท่าเป็นจะตายนี่ก็ยิงเปรี้ย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 งก็ปรากฏว่าตายกันหมดเลยอันนี้ก็เป็นภาพเขาเรียกว่าพรางตัวอย่างมารยาทำเป็นเหมือนว่าตายแล้วแต่ไม่ใช่พอรถก็วิ่งผ่านปั๊บนี่มันลุกขึ้นมาแล้วยิงก็ศัตรูก็ตายหมดนี่ก็เป็นภาพที่มนุษย์ปัจจุบันนี้ก็สามารถจะมองดูความตายการเข็นฆ่าราวีกันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันก็ดำเนินของมันมาเป็นปีๆแล้วและมันก็จะดำเนินต่อไปโลกนี้ก็มีต่างๆนานาก็แล้วแต่ว่าท่านจะโชคดีหรือว่าโชคร้ายไปอยู่ในจุดไหนของโลกนะครับท่านวันใหม่เริ่มอีกวันหนึ่งแล้วก็ขอให้โชคดีมีสุขกันโดยทั่วหน้านะครับท่านมาฟังเพลงกันละสินะท่านผู้ฟังครับ
เพลงที่เราจะเล่นกันต่อไปเนี่ยเราจะเปิดขึ้นมาด้วยบรรเลงสีไวโอลินแล้วถามท่านว่าพอท่านได้ฟังเพลงบรรเลงไวโอลินเนี่ยท่านร้องอ๋อไหมว่ามันคือเพลงอะไรใครเป็นผู้ร้องแหมนะเราจะยังไม่บอกอ่ะแต่ก็จะบอกเพียงว่าไวโอลินที่จะเสนอให้ฟังเนี่ยเป็นฝีมือของนักสีไวโอลินสมัครเล่นแต่ฝีมือเจ๋งระดับอาชีพเลยคือคุณป้อมเพชรณป้อมเพชรจะเป็นผู้สีไวโอลินผู้เล่นเปียโนนั้นเป็นมืออาชีพตาบอดแต่ว่าไปร่ำเรียนเมืองนอกเมืองนากันถึงขั้นนั้นเลยคือคุณสนั่นบางท่าไม้ก็เอาเป็นว่าเปียโนนั้นมือโปรระดับไปร่ำเรียนเมืองนอกเมืองนาแต่ไวโอลินนั้นมือสมัครเล่นแต่ฝีมือร้ายมากเลยขอเชิญฟังเพลงจะยังไม่บอกอ่ะดูสิว่าท่านจะร้องอ๋อไหมแล้วเดี๋ยวจะเปิดเพลงดังว่าให้ฟังอย่าเคลิ้มหลับซะก่อนนะท่านร้องอ๋อไหมว่าคือเพลงอะไร
ที่ศรีเวลินนั่นก็คุณป้อมเพชรนะป้อมเพชรเปียโนนั้นเล่นโดยคุณสนั่นบางท่าไม้ก็ทั้งคู่นี้ตอนนี้ก็ไปศรีเวลินอยู่ที่โลกไหนก็ไม่รู้เหมือนกันล่วงลับกันไปหมดแล้วนะครับเขาก็เล่นแบบสบายๆนะครับหมายความว่า คุณป้อมเพชรนะป้อมเพชรเนี่ยก็ฝึกฝนด้วยตัวเอง มีไวโอลินหลายคันแล้วนี่ก็อยู่ในห้องแคบๆประมาณสัก3.5 เมตรห้องสี่เหลี่ยมเป็นห้องนั่งพักผ่อนของคุณป้อมเพชรเนี่ย ก็มีเปียโนประเภทอัปไรท์แล้ว เขาก็เอาเครื่องบันทึกเสียงมาบันทึกกันง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับออกมาก็แจ๋วเลยทีเดียวอ้าว เพลงดังว่านี้ก็คือจากน้องเป็นผลงานของคุณสาโรจน์เสมทรัพย์ซึ่งก็ล่วงลับไปแล้วไพเราะน่าฟังมากเลยจะให้ฟังเสียงของ คุณชรินทร์ในวัยหนุ่มขอเชิญท่านจากน้องคุณสาโรจน์เสมทรัพย์ก็ไพเราะน่าฟังนะครับโดยเฉพาะได้เสียงขับร้องในวัยหนุ่ม
ของยี่ห้อจรินันธนาคอนแม่ฟังเสียงในวัยหนุ่มของคุณจรินแล้วเนี่ยผมก็เกิดอาการเสียดายเสียดายอะไรเสียดายความเป็นจรินน่ะสิซึ่งหายากมากนักร้องที่เสียงดีมีคุณภาพโดยเฉพาะร้องโหนสูงขึ้นไปอะไรพวกนี้แล้วก็เยี่ยมยอดหาตัวเทียบยากมากเลยก็เกิดเสียดายทำไมถึงเสียดายก็คือว่า อย่างเนี้ยมีผู้ส่งภาพคุณชรินในวัย90ขวบนะครับก็นั่งอยู่ในห้องกำลังพูดกับจะเป็นหมอหรือเป็นอะไรไม่รู้ทำนองนั้นน่ะแล้วผู้ส่งไปก็บอกว่าคุณชรินในวัย90แต่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องซะแล้วเออผมก็ฟังดู ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องตามที่เขาว่าเหมือนกันนะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อมีภาพอะไรที่ไหนก็ตามก็จะมีคนส่งไปลงในโทรศัพท์มือถือผู้คนก็ได้รับรู้ได้เห็นภาพเช่นภาพงานแสดงคอนเสิร์ตก็คุณชรินทร์ก็ไปร้องคู่กับฝ่ายหญิงที่เป็นดาวข้างฟ้าถึงแม้อายุอานามแล้วก็เสียงก็ยังดีหากินได้สบายเดี๋ยวผมนึกชื่อไม่ออกซะท่านคงจะรู้แล้วสภาพนั้นก็คือว่าคุณจรินก็มาร้องเพลงของตัวนั่นแหละแต่ก็ต้องมีคนประกบอยู่ข้างๆคล้ายๆว่าช่วยร้องครอไปด้วยกันอะไรทำนองเนี้ยฝ่ายหญิงนั้นยังเจ๋งแจ๋วนะแต่คุณชรินนั้นก็ไม่เจ๋งซะแล้วแม้ผมเห็นภาพนี้แล้วก็เสียดายจังเพราะว่าเสียงที่มีคุณภาพอย่างยี่ห้อชรินอย่างเงี้ยหายากมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เปิดเพลงจากน้องซึ่งเป็นเสียงที่สดใสในวัยหนุ่มเนี่ยนะก็ไม่ไหวที่จะนึกถึงภาพที่คนเขาส่งไปให้ผมได้ดูก็ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นไม่ทราบเหมือนกันแอบในเมื่อคนเรานี่ก็เป็นไปได้ต่างๆนานานะครับไอ้เรื่องนี้มันจะขึ้นอยู่กับบุญกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านจะคิดออกกันแล้วกันนะ เอาเป็นว่าแม่ผมเสียดายเพราะว่าหายากมากว่ามางี้เนี่ยจะเปิดเสียงของคุณชรินทร์ในวัยหนุ่มให้ฟังเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าแสนคิดถึง เป็นผลงานของปอชื่อประโยชน์ศิลปินแห่งชาติโอ้โหชัดเป๊ะเหมือนกับว่าคุณจรินทร์มาร้องอยู่ข้างๆหูเลยนะก็เพลงแสนคิดถึงนี่เสียงจากแผ่นที่ไม้เพลงไทยเขา
เอาต้นฉบับแล้วก็มาปรุงแต่งมันจะชัดเป๊ะนะครับท่านเอาสิขอเชิญฟังแสนคิดถึงชรินมาร้องอยู่ใกล้ๆหูเราเลยนะครับแล้วก็เสียงต่ำลงในลำคองนี้ก็ออกมาชัดแม่เยี่ยมเลยนี่คือเพลงแสนคิดถึงผลงานของปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาตินะครับ ที่มันชัดเป๊ะอย่างนี้เนี่ยท่านเพราะอะไรท่านทราบไหมก็คือว่าแม่ไม้เพลงไทยอ่ะนะเขากล้าที่จะลงทุนมีอุปกรณ์อะไรดีๆนี่เขาซื้อมาหมดเลยไม่มีเสียดายเงินไม่มีเจ้าไหนเลยที่กล้าใช้ปลั๊กไฟเต้ารับวัตเกตสายไฟของคิมเบอร์เคเบิลจากอเมริกาก็มีเนี่ยแม่ไม้เพลงไทยนี่เท่านั้นที่กล้าลงทุนเพราะฉะนั้นเสียงมันถึงได้สดใสชัดเจนแจ่มแจ๋วออกมาเลยก็เนื่องจากบทบาทของปลั๊กไฟเต้ารับ
วัตเกตจากอเมริกานะครับท่านอ้าวอันนี้ก็เลยถือโอกาสเล่าให้ท่านฟังซะนะก็ว่ามีผู้ถามไทยอยู่ตลอดมาว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นไปได้เมื่อเอาปลั๊กไฟกับเต้ารับวัดเกต มาใช้แล้วเนี่ยทำไมเสียงมันถึงสดใสได้รายละเอียดมันดีได้เพราะอะไรครับชาวเราก็ชะงนสนเท่อย่างนี้มานมนานโน่นเลยย้อนไป50ปีนู่นเลยเพราะว่า ก่อนที่จะเอาไอ้ปลั๊กไฟเต้ารับวัดเกตมาขายนี่ก็มีคำถามในหัวสมองเหมือนพวกนักเล่นทั่วไปที่ไม่เคยเล่นอ่ะพอบอกว่าเปลี่ยนปลั๊กไฟเต้ารับวัดเกตแล้วเสียงมันสดใสชัดเจนเยี่ยมยอดมากทุกคนก็จะมีคำถามในหัวว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงเมื่อก่อนนี้ชาวเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่นะครับท่านแล้วคนที่เขาเอาไปเล่นแล้วก็ไม่มีคำถามแล้วมีแต่บอกว่าโอ้มันยอดเยี่ยมขาดมันไม่ได้เลยไอ้การที่ท่านใช้ปลั๊กไฟกับเต้ารับวัดเกตแล้วเสียงมันดีมากเพราะเหตุว่าตัวนำเนี่ยมันเป็นพิเศษนะท่านไปซื้อปลั๊กไฟเต้ารับทั่วไปเนี่ยมาตัวหนึ่งไม่กี่สตางค์อ่ะไอ้นั่นน่ะถ้าหากว่าท่านพามันออกมาดูเนี่ยนะมันก็จะเป็นประเภททองเหลืองบางบางเอามาทำพอให้กระแสไฟเชื่อมต่อกันได้แต่ไม่มีคุณสมบัติพิเศษกล่าวคือว่าไอ้ปลั๊กไฟเต้ารับวัดเกตเนี่ยเขาจะใช้โลหะเป็นพิเศษหลายขั้นตอนผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนแล้วมีความเป็นสปริงอย่างเต้ารับเนี่ยนะเต้ารับ Made in Thailand ท่านไปซื้อมาบางทีซื้อมาแล้วพอไปใช้งานนี่ใช้ไม่ได้เลยคือแบะออกไปแล้วไม่หุบท่านนึกออกไหมไอ้เต้ารับเนี่ยนะเอานึกตามผมมานะท่านเอานิ้ว2นิ้วเข้ามาประกบกันนะแล้วก็ทางมันออกเวลาท่านเสียบปลั๊กลงไปเต้ารับเนี่ยมันเป็นตัวเมียเวลามีตัวผู้มาเสียบมันก็ทางออกพอท่านดึงตัวผู้ออกมันจะกระชับแน่นเข้ามาอันนี้เป็นคุณสมบัติระดับออดิโอเกรดของไอ้ยี่ห้อวัดเกตแต่ทั่วๆไปแล้วนี่ท่านเสียไปไม่กี่ทีบางทีซื้อไปออกงานนะแกะกล่องออกมาเดี๋ยวนั้นเลยเสียไปไม่กี่ทีขอแคลกขอแคลกใช้ไม่ได้ก็เนื่องจากว่าวัสดุห่วยบางไม่มีความเป็นสปริงที่กระชับแน่นแต่สำหรับเต้ารับวัดเกตนั้นเขาเรียกว่าฮอสซิตอลเกรดระดับโรงพยาบาลก็คือว่าโรงพยาบาลนั้นสมมติว่าไปห้องผ่าตัดถ้าใช้เต้ารับเม็ดอินไทยแลนด์นี่ไปวันหนึ่งตายหลายศพเลยเพราะว่ามีอะไรมาเตะนิดเดียวก็หลุดแต่ระดับฮอสซิตอลเกรดหรือออดิโอเกรดผสมกันเนี่ยนะต่อให้ท่านเอาช้างมาเตะก็ไม่มีหลุดเมื่อมันกระชับนั่นก็เปรียบเสมือนเป็นตัวนำอันเดียวกันเลยแต่ความจริงแล้วเสียบลงไปมีความเป็นสปริงนี่เป็นความรู้แล้วไม่ใช่เพียงแต่ว่าโลหะที่เขาสร้างมาเป็นพิเศษนะการชุบต่างๆเนี่ย
หลายขั้นตอนจนกระทั่งสุดท้ายก็เคลือบทองกับเคลือบโรดียมนะครับท่านนี่ไงเหตุผลเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แบบธรรมดาที่ท่านไปซื้อมาสำหรับแสงสว่างหม้อหุงข้าวงั้นไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาใช้แล้วเนี่ยเสียงมันจะสดใสรายละเอียดดีมากนะเสียงทุ้มทำไม่มีพลังแล้วก็ไม่เจ๋นไม่มีสากเสี้ยนคืออย่างไรสากเสี้ยนสมมติท่านเล่นเครื่องเสียงชุดหนึ่งเป็นแสนเวลาเสียงทรัมเป็ดเป่าไปเนี่ยนะเจ๋นขึ้นไปเนี่ยจะมีสากเสี้ยนเล็กน้อยแต่ถ้ามีปลั๊กไฟเต้ารับวัดเกตแล้วจะไม่มีสากเสี้ยนเป่าขึ้นไปเถอะตัวโน้ตสูงลิบลิ่วหรือว่าเสียงร้องประเภทโซโปราโนสูงลิบเลยนะของผู้หญิงเนี่ยนะก็ไม่มีสากเสี้ยนมันนุ่มนวลหวานนี่ล่ะเขาถึงกล้าที่จะซื้อปลั๊กไฟเต้ารับวัดเกตไปเล่นกันแล้วก็สายไฟก็ต้องเป็นพิเศษสายไฟพิเศษก็คือว่าตัวนำเป็นพิเศษเสียงมันก็จะดีมากเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเสียงมันถึงได้แจ่มแจ๋วโดยเฉพาะซีดีของแม่ไม้เพลงไทยเนี่ยเจ้าของเขากล้าลงทุนก็เป็นบริษัทเดียวเลยที่กล้าเอาเต้ารับปลั๊กไฟวัดเกตสายไฟของคิมเบอร์ไปใช้เสียงมันก็ออกมาชัดเป๊ะอย่างที่เปิดเสียงคุณชรินทร์ให้ฟังแล้วนั่นล่ะนะท่านอ้าวนี่ก็เลยให้ความรู้ซะว่าทำไมปลั๊กไฟเต้ารับวัดเกตมันถึงได้ทำให้เสียงดีได้มันเป็นเช่นนั้นครับท่านอ้าวถ้าหากว่าท่านอยากจะซื้อหานะก็เชิญไปที่ห้องโชว์บริษัท K-Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ไปซื้อที่นั่นก็เป็นอันว่าหายห่วงเกี่ยวกับไอ้เรื่องจะเป็นของปลอมไหมหมดปัญหาเพราะว่าเราจับมือกับผู้ผลิตในอเมริกาเพราะว่าของอะไรที่มันดีๆก็จะมีคนทำปลอมเราก็จับมือกับผู้ผลิตให้เขายิงอักษร KWB ลงไปมีหนึ่งเดียวเลยเอเจนต์หนึ่งเดียวของโลกอยู่ที่เมืองไทยบริษัท K-Wonder Sound and Broadcast เรียกย่อว่า K-Wonder Sound เพราะนั้นท่านซื้อปลั๊กไฟเต้ารับวัดเกตที่บริษัท K-Wonder Sound นี้ก็เป็นอันว่าหายห่วงเรื่องของปลอมนะครับท่านเป็นอย่างนั้นนะถ้าหากว่าไม่ไปซื้อด้วยตัวเองสั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้กรุณาจดไว้หน่อยครับ02-374-1876 02-374-1876 ปลั๊กไฟเต้ารับวัดเกตสายไฟคิมเบอร์เคเบิลจากอเมริกาสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้แล้วก็วิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกเล่นได้หลายอย่างสั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้02-374-1876 02-374-1876 ขอบคุณมากครับท่านท่านเปิดเสียงของคุณชรินทร์ในวัยหนุ่มให้ฟังแล้วก็ติดใจอยากจะเปิดเพลงแปลกๆชื่อว่าขวัญใจคนจรเป็นไงได้ฟังบ่อยไหมถ้าขวัญใจคนจนแล้วก็ท่านคงได้ฟังบ่อยแต่ขวัญใจคนจรนี่ชาวเราก็ไม่ค่อยได้ฟังได้ความว่าคุณชลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง
คุณสมานกัญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ให้ทำนองเอาสิฟังคุณชรินร้องให้ฟังขวัญใจคนจรสัญจรรอนแรมเหมือนคนพลาดถิ่นเปรียบเป็นเช่นนกขมิ้นที่โบกบินไกลแสนไกลว้าวเวกาจากมาผู้เดียวเปลี่ยวใจค่ำลงตรงไหนร่มไม้ใบบางอย่างพักนอนแสงทองเยือนล่าขอลาสถานคาสันจรผาโหดโคตรเขินและเนินสลายโศกโศนสานใจสะท้อนสหาบังงอนจึงจรมายามมอนใจร่มไม้พักนอนสายลมช่วยฟังบ่อยไหมท่านเพลงนี้คือขวัญใจคนจรประพันธ์โดยคุณชลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับไปแล้วคุณสมานให้ทำนองนะท่านตั้งข้อสังเกตบ้างไหมว่าเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องความยากจนข้นแค้นมักจะไม่หนีจะต้องมีนกกระมิ้นเข้ามาเปรียบเทียบเปรียบเปรยอย่างเนี้ยเปรียบเป็นเช่นนกกระมิ้นเหมือนกันแสดงว่าไอ้นกกระมิ้นนี่เป็นสัญลักษณ์ของความยากจนข้นแค้นนะฟังเพลงนี้แล้วนี่ ทำให้นึกถึงเพลงที่โครงสร้างใกล้เคียงกันเลยท่านนึกออกไหมผมบอกมาอย่างนี้เนี่ย คือเพลงนี้เขาเนี่ยสัญจรรอนแรมเหมือนคนพลัดถิ่นเปรียบเป็นเช่นนกขมิ้นเนี่ยนะ สัญจรเร่ร่อนเรื่อยไปแล้วก็จุดหมายปลายทางก็ต้องการเจอผู้หญิงสักคนหนึ่งในเมื่อโครงสร้างเป็นเช่นนี้เนี่ย
ท่านนึกถึงเพลงอะไรชาวเราก็นึกถึงเพลงดุดนกขมิ้นแสวงรังเนี่ยท่านเพลงบางเพลงพอเอามาเจอกันแล้วเนี่ยมันทำให้เราเกิดคำถามขึ้นว่าใครมาก่อนมาหลังที่ว่ามาอย่างนี้นี่ก็คือว่าเพลงเนี่ยท่านบางทีพอเขาแต่งออกมาคนที่หนึ่งแต่งแล้วมันฮิตใช่ไหมสมัยก่อนนู้นมีเพลงมันก็ต่างคนต่างฟังไปด้วยกันเลยเพราะสถานีวิทยุมันไม่มากมายเหมือนปัจจุบันอีกคนก็อาจจะเกิดความบันดาลใจขึ้นมาก็แต่งออกมาอีกเพลงเพราะนั้นถ้าหากว่าจะตั้งข้อสังเกตว่าระหว่างเพลงขวัญใจคนจรเมื่อกี้เนี่ยกับดุดนกขมิ้นแสวงรังในเมื่อโครงสร้างใกล้เคียงกันเลยนะก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าใครเรียนแบบใครแอบชาวเราก็คิดว่านะในเมื่อดุดนกขมิ้นแสวงรังเนี่ยเขาออกมาก่อนเป็นเพลงเก่าแก่มากประพันธ์โดยยี่ห้อพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงยอดนิยมในอดีตเลยทีเดียวอันนี้ชาวเราก็ตั้งเป็นปริศนาให้ท่านคิดกันไว้นะเอาสิต่อไปนี้ก็ฟังเพลงยอดฮิตติดหูผู้คนในอดีตดุดนกขมิ้นแสวงรังใจเราไฟปอง
นเทพรวมคุณสมบัติที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้กรุณาอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพปั๊มน้ำเทพโก้ที่นำเสนอผ่านรายการเพื่อนรัติการเนี่ยนะครับขอบคุณมากท่านแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ช่วยอุดหนุนวิทยุตั้งโต๊ะPanasonicเล่นอะไรก็ได้หลายอย่างเสียงแจ๋วมากราคาแค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองก็ซื้อมาเล่นสักเครื่องหนึ่งนะท่านก็จะเล่นอะไรอ่ะเปิดแผ่นซีดี MP3 เล่น USB เล่นบลูทูธได้ความแล้วก็ลำโพงแยกจากตัวเครื่องก็สามารถจะนั่งฟังให้เสมือนว่าเราอยู่หน้าวงดนตรีได้เลยนะราคาแค่ 3,000 กว่าบาทซื้อกันง่ายๆถ้าหากว่าจะไปซื้อได้ตัวเองก็จะได้ถามคนขายเขาให้เขาอธิบายนะก็เชิญที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8หรือไม่ก็สั่งซื้อทางโทรศัพท์02-374-1876ส่วนผู้ที่ต้องการขยับขึ้นไปให้เป็นรุ่นใหญ่กว่าวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกเราก็ขอแนะนำมาร้านอินทิเกรตรีซีเวอร์ MCR 612อันนี้เป็นพิเศษเลยเล่นอะไรได้ทั้งนั้นรับวิทยุได้ทั่วโลกเรียกสตรีมมิ่งนะครับกำลังวัตสามารถที่จะขับลำโพงตั้งพื้นวูเฟอร์7นิ้วคู่อย่างควอดอนรุ่นโครเมียม8ได้กระหึ่มเลยเพราะนั้นก็ถ้าต้องการไม่ต้องการลงทุนมากนะแล้วก็ขับลำโพงใหญ่ๆได้เชิญไปลองฟังที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8เป็น Integrated Receiver MCR 612น่าเล่นมากทีเดียวท่านท่านผู้ฟังครับผมได้ตั้งข้อสังเกตว่าเพลงเกี่ยวกับความยากจนข้นแค้นเนี่ยเขามักจะเอานกกระมิดเนี่ยเข้าไปเปรียบเทียบด้วยก็ได้ประพฤติปฏิบัติกันอย่างเงี้ยเรื่อยมานะแล้วก็มักจะเฉียดกันไปเฉียดกันมาชื่อของเพลงเช่นเพลงที่เราเปิดให้ฟังไปแล้วคุณชรินทร์ร้องอ่ะขวัญใจคนจรนะก็มีเพลงอีกเพลงชื่อว่าคนจนคนจรแน่เห็นไหมเฉียดกันไปเลยคนจนนี่มันก็จ้องจรไปอ่ะไม่มีบ้านช่องห้องหอเพราะนั้นชื่อมันเลยใกล้เคียงกันคนจนคนจรนี่พอขึ้นมาก็เอานกขมิ้นเข้ามาเกี่ยวเลยเหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อนนั้นแล้วตัวเราครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งให้คุณชาญเย็นแขกับร้องเชิญสิท่านคนจนคนจรเหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อน
นนั้นแล้วตัวเราความจนอับเฉาต้องจนเร่ร่อนเรื่อยไปสู้แดดลมฝนทนทรมานใจค่ำแล้วนอนไหนยังไม่เห็นทางอ้างว้างเหมือนกาลงรังถึงจนทนกินและกัดก้อนเกลือรำเพ็ญใครเล่าจะเห็นนึกเป็นโชคร้ายประดังแสนยากหากร้ายไม้ต่อคนทางแอบอิงทิ้งหลังอุ่นเนื้อขวัญใจไม่นึกน้อยหน่ายตัวคนจนคนจรผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันขับร้องโดยคุณชาญเย็นแขในวัยหนุ่มก็เรียกว่าเสียงอย่างสดใสดีทีเดียวนะครับท่านเพื่อนรัติการลากรถหลายลีลาผมกุลชาติเทพหัสดินณ์อยุธยาเป็นผู้จัดทางวพท FM 90.5สองยามเริ่มรายการถ้าชอบเพลงบรรเลงก็เชิญฟังตอน3:30โดยประมาณนะครับแล้วก็ฟังให้แจ๋วเนี่ยขอเชิญไปเลือกซื้อวิทยุซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ 3,000 กว่าบาทวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic เล่นอะไรก็ได้น่าเล่นมากเลยแล้วก็ขยับขึ้นไปก็เป็น Integrated ReceiverMCR612 อันนั้นเล่นจริงจังท่านต้องไปทดลองฟังที่ห้องโชว์บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธิน Place ปากซอยพหลโยธิน8นะท่านก็ขอบคุณมากครับเอาละคืนวันนี้เพื่อนรัติการกุลชาติขอให้ท่านโชคดีวันใหม่ครับท่านEnergy 90